สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับแต่จะเป็นคลิปสัมภาษณ์เพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เรียนจริงๆเรียนมานานแล้วแล้วผมก็มีโปรเจกต์สร้างกลุ่มไม่ได้มาเรียนใหม่ไม่ได้เสียเงินเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่กลุ่มนี้แหละทำให้คนนี้หลังจากที่เคยเรียนเมื่อเกิน5ปีที่แล้วเนี่ยเลิกทำไปแต่ตอนนี้นะครับมาดูแววแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะเริ่มประสบความสำเร็จในปี2022นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนะครับที่ผมสร้างขึ้นมานะครับมาประมาณเดือนตุลาคมนะฮะเพื่อนคนนี้ชื่อคุณออยนะครับเริ่มเข้ากลุ่มวันแรกเลยนะครับพอผมประกาศปุ๊บคุณออยเป็นช่วงที่แบบแกอยากจะกลับมาฟิตพอดีนะครับเรามาดูหน่อยว่าวันแรกที่ผมพูดเสมอว่าให้เพื่อนๆลงขายครับแกเริ่มต้นวันไหนนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนไอ้นี้เลื่อนช้าๆลงมาอันนี้คุณปุ้มนี่ก็ขยันนะจริงๆชอบมากเลยเมื่อไหร่พี่ปุ้มจะทำให้ผมได้มารีวิวอย่างคุณออยบ้างครับเนี่ยนะครับมาดูหน่อยว่าคุณออยนะครับเริ่มลงจริงจังนะฮะวันไหนนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็วันแรกนี่เข้ามาคุยกันนะฮะคุยกันเยอะๆคุณกวางนี่ก็เข้ามาในกลุ่มเหมือนกันนะครับแรกเลยเดี๋ยวนะคุณออยเนี่ยเพิ่งทำมาปีกว่าขายได้เดือนละ5ชิ้นฮะต่อแตะมากค่ะสู้ไปเรื่อยๆนี่แกยังไม่ได้ลงนะแกเหมือนมาโพสต์ระบาย แล้วก็บอกไปครับว่าตั้งใจลงกันหน้าค่อยๆเริ่มกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปก่อนเดี๋ยวผมขอพอดคลิปแล้วเดี๋ยวหาที่แกโพสต์ตั้งใจก่อนนะครับเจอแล้วนะครับก็เป็นวันที่8ตุลาคมนะครับเป็นวันแรกนะครับที่คุณออยประกาศในกลุ่มว่าวันนี้ลง2ชิ้นจ้าลุ้นๆนี่นะครับเมื่อกี้8ใช่ไหมวันนี้วันที่9ตุลานะครับ2021เห็นไหมฮะขยันลงแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อเราครับเนี่ยหรือเหมือนผมก็แล้วแต่ครับเนี่ยก็จะมีหลายๆคนบอกขยันลงค่ะแค่นี้เองครับในกลุ่มเราไม่มีอะไรมากครับสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จก็คือการมาบอกเพื่อนๆในกลุ่มและก็จะมีเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยให้กำลังใจเห็นไหมฮะเมื่อกี้วันที่8นี่วันที่9ตุลาวันเดียวติดๆกันเลยลงวันละชิ้นก็ได้ครับอาจจะมีหลุดไปบ้างนะฮะนี่วันที่11แต่คุณน้อยอาจจะลงวันที่10แล้วก็ไม่ได้มาบอกเพื่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มากรอกทุกวันเห็นไหมฮะ8 9 11ลง1ชิ้นคุณออยก็ลงอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับคุณออยก็จะเป็นคนหนึ่งที่ลงเรื่อยๆและเริ่มออกนะครับเริ่มออกนะเสร็จแล้วจนถึงวันที่2กุมภาที่ผมพูดว่าให้เริ่มขายของแพงนะครับคุณออยก็คงแอบลงของแพงและถึงวันนี้ครับ7กุมภาคุณออยขายได้ 7,000 US 70เหรียญแถมยังบอกอีกว่านะครับนี่ยังบอกอีกว่าเนี่ยครับคุณออยพิมพ์เองเลยใช่ค่ะออยมีความอยากได้และไม่ค่อยขยันนะล้างมาเกือบ5ปีเสียดายเวลาเดือนที่แล้วกำไรตรงนี้เป็นช่วงเดือนกุมภานะครับก็คือแกสรุปมกราแต่ผมขอแกละเดี๋ยวขอดูว่ากุมภาจะเป็นยังไงคุณออยก็สรุปมาว่าหลังจากที่เริ่มทำตั้งแต่เดือนกันยายนเราจะสรุปกันในกลุ่มนะครับว่า3เดือนแรกอย่าไปคิดมากตั้งใจลงวันละชิ้นไปแต่ผลมาเริ่มมาออกเดือนมกราคมครับคุณออยได้กำไรรวมๆประมาณ 3,000 บาทในมกราแล้วผมก็ดีลแกแล้วว่าเดี๋ยวยังไงกุมภาพ้นนะฮะต้นมีนามาบอกผมได้ว่ากำไรเดือนกุมภามันโตขึ้นไหมถ้าเรายังขยันลงต่อไปนะครับจนวันนี้ก็จะเป็นวันเมื่อวานนะครับเมื่อวาน9กุมภาวันนี้แค่ชิ้นเดียวเองนะแล้วเมื่อกี้อยู่ในคลิปสัมภาษณ์นะครับไม่สิคลิปสัมภาษณ์เนี่ยมันจะอยู่หลังจากรีวิวในกลุ่มไลน์เดี๋ยวเพื่อนๆถ้าใครว่างๆก็ไปฟังได้จะต่ออยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะครับนอกจากที่ในกลุ่มของเราเนี่ยจะบอกว่าลง1ชิ้นลง1ชิ้นอะไรแล้วคุณออยก็มาบอกว่าชิ้นที่ลงเนี่ยเมื่อวานวันที่9กุมภาราคาขายอยู่ที่130เหรียญซึ่งเป็นเหมือนที่ผมบอกเพื่อนๆตลอดเลยว่าคุณขายของแพงไปเลยชิ้นนี้คุณออยฟันกำไรไป 1,000 กว่าบาทชิ้นเดียวแต่มันเพิ่งมามันไม่ใช่แบบว่าวันนี้ได้พรุ่งนี้ต้องได้มะรืนนี้ต้องได้ทุกวันอย่าง แต่อย่างน้อยฮะใน1เดือนอาจจะได้ในเดือนแรกอาจจะได้สัก 4-5 ชิ้นถือว่าปลื้มละแล้วเดือนต่อไปถ้าคุณยังขยันเพิ่มสินค้าไปเรื่อยๆมันต้องมีเพิ่มขึ้นจนอีกสักผมกะนะอีกสัก 3-4 เดือนคุณออยต้องได้กำไรวันละ1,000ซึ่งกำไรต่อของ eBay ต้องได้ถึง 30,000 ต่อเดือนนี่คืองานเสริมนะครับไม่ใช่งานหลักนะครับงานเสริมนะครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในคนที่ตั้งใจมากๆนะครับตั้งแต่ผมตั้งกลุ่มมาแล้วก็เข้ามาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ตั้งใจทำตามที่ผมพูดภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีนะครับต่อไปนี้นะฮะอีกคาดการณ์อีกสัก3เดือนก็น่าจะพฤษภาคุณออยน่าจะได้กำไรขำๆจาก eBay 2-30,000 บาทผมบอกนะวันนี้ด้วยเศรษฐกิจไทยอย่างเงี้ยอย่าไปรอความช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่เราต้องทำของเราเองแต่คุณที่กำลังดูคลิปนี้ได้เริ่มหรือยังไม่ต้องเรียนผมก็ได้เนี่ยทำตามที่ผมพูดลงทุกวันขยันวิเคราะห์สินค้าขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จเองไม่ใช่เรื่องยากนะก็เดี๋ยวไปต่อกับคลิปสัมภาษณ์เลยนะครับอีก10กว่านาทีก็จะจบคลิปนี้นะฮะสัมภาษณ์คุณออยขอบคุณครับไปต่อกันเลยสวัสดีครับคุณออยสวัสดีค่ะก็ขอสัมภาษณ์หน่อยเพราะว่าเห็นเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็ได้เอาก็ตกใจอยู่ยอดเมื่อคืนถามหน่อยคุณออยเคยเรียนโอ๊ตมากี่ปีละนานมากจำปีไม่ได้จริงนานมากจำไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นมันไม่มีกลุ่มแบบนี้ตอนนั้นพอเราเรียนจบกลับไปอ่ะมันที่โอ๊ตบอกอ่ะเดี๋ยวนี้เรามีกลุ่มเมื่อก่อนโอ๊ตจะพูดว่าเมื่อก่อนอ่ะมันว้าเวมันเหมือนทำงานคนเดียวค่ะแล้วสุดท้ายก็หยุดทำใช่ไหมคือออยทำงานประจำอยู่ด้วยตอนนั้นอ่ะออยก็เลยไม่มีเวลาเพราะออยเลิกงาน20 ทุ่มออยหาเวลาไปส่งยากมาก2 ทุ่มด้วยคือมันเป็นOTบังคับอะค่ะต้องทำแล้วงานปัจจุบันนี้มันไม่บังคับแล้วใช่ไหมตอนนี้ออยใช่ออยมาทำงานที่แบบเป็นฟรีแลนซ์แล้วออยก็เลยแบบพอจะหาเวลาได้ก็คือสามารถแบ่งเวลามาทำeBayได้ใช่ค่ะอ่ะแล้วพอจุดพลิกผันอ่ะเรียนมานานแล้วก็อ่ะหยุดทำไปเพราะว่าตอนนั้นเวลามันไม่เหมาะไม่ควรด้วยคิดยังไงถึงกลับมาทำรอบนี้ครับเริ่มเมื่อไหร่ที่กลับมาลุยใหม่อีกรอบหนึ่งปีที่แล้วประมาณเดือนไหนก็ช่วงที่คุณโอ๊ตเปิดกลุ่มเลยเพราะออยค้างของในสต็อกนานแล้วออยไม่ได้แอคทีฟก็ประมาณถ้าบอกเปิดกลุ่มก็ประมาณกันยาตุลาปะใช่ก็เริ่มหลังจากนั้นก็เริ่มลงเพิ่มแล้วก็เริ่มออกเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆเดือนละชิ้น2 ชิ้นจะเย็นพอก็คือกลับมารีแบบรีบูทใหม่เลยประมาณกันยาตุลาปีที่แล้วโอ๊ตก็เปิดกลุ่มพอดีแล้วโอ๊ตก็บอกเลยว่าเฮ้ยเราต้องมีกลุ่มนะใครสนใจเราจะได้มาดูกันเข้ามากลุ่มไอ้ของคุณออยนี่ก็คือเป็นคนเก่าแล้วแบบมาเข้ากลุ่มเลยไม่ได้ลงเรียนใหม่ใช่ปะไม่ได้เรียนใหม่ค่ะโอเคก็คือเอาพื้นฐานที่เคยสอนนั่นแหละเก่าๆเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่ามาเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องกลุ่มแล้วก็ตั้งแต่ที่คุณออยบอกเลยว่าตั้งแต่โอ๊ตประกาศเปิดกลุ่มคุณออยก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละนะที่แบบว่าทำตามที่โอ๊ตบอกคือเฮ้ยอย่างน้อยนะเข้ามาแล้วนะถ้าคุณคิดจะตั้งใจใหม่นะคุณต้องประกาศบอกเพื่อนๆว่าลงวันละชิ้นใช่ค่ะตอนแรกโอ๊ตจะพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วโอ๊ตก็เคยพูดกับคนนอกโอ๊ตเชื่อว่าคุณออยก็ต้องดูคลิปบ้างด้วยโอ๊ตบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะคนที่ตั้งใจทำจริงๆแล้วลงวันละชิ้นเดี๋ยวคุณคอยดู6 เดือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นประโยคนี้เคยได้ยินไหมพูดคุณโอ๊ตพูดบ่อย ใช่พูดบ่อยโอ๊ตแบบบิ้วต้องบิ้วอ่ะมันต้องบิ้วแต่อีกอย่างหนึ่งพอโอ๊ตบอกว่าเฮ้ยมันต้องลงนะเพื่อนๆในกลุ่มเป็นยังไงบ้างเขาให้กำลังใจเราแล้วแบบมันเอาลองเทียบกับสมัยก่อนที่แบบไม่มีกลุ่มเลยใช่คือออยรู้สึกดีนะเหมือนแค่ลงอ่ะไม่ได้ขายได้เขาก็แบบใช่แรกเราแค่ลงคุณออยก็แค่ลงเหมือนเพื่อนให้กำลังใจออยก็ดีใจเนาะยังขายไม่ได้ก็รู้สึกดีแล้วนะใช่แต่ตอนแรกอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดไหมว่าวันนั้นน่ะตอนกันยาตุลาคิดไหมว่าจะมาเร็วขนาดเนี้ยผมโอ๊ตว่าเร็วนะก็ไม่คิดใช่ไหมตอนนั้นก็ลงเพื่อนก็เชียร์ลงเพื่อนก็เชียร์ ใช่ใช่ไหมลงเพื่อนก็เชียร์ลงเพื่อนก็เชียร์ใช่เสร็จแล้วมันเริ่มขายออกประมาณเดือนไหนก็ประมาณเดือนลงทุกวันเดือนหนึ่งก็เริ่มมาแล้วนายยอดอะค่ะเริ่มประมาณเดือนหนึ่งก็มาแล้วใช่ไหมใช่ใช่เล็กๆน้อยๆเนาะต้องบอกว่าเล็กยอดเล็กน้อยก่อนก็ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกป่ะใช่ค่ะเริ่มออกตอนนั้นก็เริ่มออกแล้วก็เพื่อนเดือนนี้ฮะเดือนนี้คือถี่เลยเดี๋ยวใจเย็นเดือนนี้ใจเย็นเดี๋ยวตอนนั้นก็ยังมีเพื่อนที่ทำมาพร้อมๆเราจริงๆก็มีกี่คนเองนะค่ะแต่ก็มีทำบ้างแหละเริ่มมีกระตุ้นเราไม่ได้เปิดตัวอาจจะมีบางคนมีแอบทำแต่ไม่เปิดตัวก็มีพอเริ่มปลายปีเริ่มเป็นไงธันวาแต่ช่วงนี้มันช่วงพีคขายได้ดีอยู่เลยเพราะลูกค้าจะเข้ามาซื้อของเยอะแต่ตรงนั้นมันเป็นช่วงพีคของคนเข้ามาซื้อของถูกไหมแล้วอยู่ดีๆคุณออยก็ประมาณเลยว่ามกราเนี่ยได้กำไรประมาณ 3,000 ใช่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าขอด้วยนะเดี๋ยวกุมภาเนี่ยลองประมวลมาหน่อยนะว่ามันโตขึ้นไหมใช่ป่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวค่อยประมวลก็ได้กุมภาแต่ถามหน่อยฮะหลังจากที่เราตั้งใจจริงเนี่ยตั้งแต่กันยาตุลาประมาณเดือนที่เท่าไหร่ครับที่มันเริ่มแบบเฮ้ยเห็นผลเห็นชัดๆเลยพฤติก็เริ่มเห็นแล้วไอ้นั้นคือเริ่มขายออกบ้างแต่เอาแบบว่าพอที่จะดูเลยว่าเฮ้ยอนาคตมันเป็นรายได้ให้เราได้นะเดือนที่แล้วคือ 3,000 ออยก็มองว่ามันเป็นรายได้ที่ใช้ได้อ่ะในความคิดออยนะใช่เพราะว่าคุณออยต้องคิดนะมันไปถึง 30,000 ได้มกรามัน 3,000 แต่ออยก็เลยประกาศว่ามันสามารถทำได้จริงๆออยจะทำต่อแล้วมันเหมือนกับที่คุณเจพูดไหมว่า3เดือนแรกอย่าเพิ่งซีเรียสอะไรมากลงไปใช่อย่าไปคิดเยอะมีอะไรก็ลงแต่เราต้องเน้นเรื่องสินค้าด้วยว่าอย่างน้อยเราวิเคราะห์มาแล้วว่าเฮ้ยมันขายได้นะคีย์เวิร์ดอะไรนะอะไรประมาณนี้ถูกปะใช่ค่ะผสมลงไปด้วยแล้วก็มันจะเริ่มเห็นผลเข้าเป๊ะเลยประมาณนี่แหละประมาณถ้าเราเริ่มกันยาตุลาก็ประมาณมกราพอดีเลยใช่เป็นไปตามที่เราเหมือนเราวางแผนกันมาเลยว่าฉันลงวันละชิ้นมีบางวันลง2ชิ้น3ชิ้นบ้างไหมมันต้องมีนะมันต้องมีนะใช่ไหมแล้วก็ลิมิตทำมา3เดือนตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับวงเงินจำนวน250เต็มของเขาแล้วออยต้องเปิดร้านแล้วเปิดร้านไม่เกี่ยวกับลิมิตนะเปิดร้านแค่มันจะช่วยเซฟเงินในการลงของมากขึ้นด้วยแต่ว่าลิมิตต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะไม่เกี่ยวกับเปิดร้านมันไม่ทำให้ลิมิตเพิ่มนะหลายคนเข้าใจผิดกันนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกหรือยังไงเดือนต่อเดือนหรือไปคุยกับเจ้าหน้าที่ดูลองคุยดูเขาอาจจะเพิ่มแบบเร่งด่วนให้ได้ด้วยแต่ว่ายังไงพอต้นเดือนเดี๋ยวเขาเห็นว่าเราลงเยอะเดี๋ยวเขาก็ขยับอีกมันก็จะโตขึ้นไปอีกแต่อันนี้ออยจำเป็นต้องเปิดร้านแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะยังไงก็ต้องเปิดร้านครับลงของเยอะยังไงก็ต้องเปิดร้านแต่ว่าถามอีกอันนึงอีกเรื่องนึงที่โอ๊ตพูดเสมอว่าเฮ้ยคุณพูดในกลุ่มแหละหลายๆคนพูดก็คือเฮ้ยเราต้องจับแบบขายของแพงบ้างทำไมคุณออยแบบอยู่ดีๆเริ่มมีของแพงอะมันมาจากไหนจากคุณเจพูดหรือโอ๊ตพูดอะไรไอเดียคุณเจจริงๆมาจากคุณเจเพราะว่าคุณเจบอกว่าก็เอาของที่มันเล็กกำไรยิบย่อยละมาขายให้มันเยอะหน่อยให้มันได้ขายแพงบ้างใช่ไหมใช่ใช่อย่างล่าสุดวันนี้ที่ขายของแพงเนี้ยกำไรได้เท่าไหร่กี่ร้อยเป็นพันกำไรเป็นพันเลยชิ้นเดียวแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มมันอาจจะไม่ใช่ขนาดมันลบนั่นนู่นนี่แล้วก็ได้เป็นพันอยู่ปกติออยได้เป็นหลักร้อยอะค่ะโอ้แต่หลายร้อยก็ดีแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาดราม่าไปหยิบเสื้อผ้ากำไรละ10-20 บาทใช่ไหมเราขาย eBay ต่อชิ้นกำไรอย่างนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าถามหน่อยคือวันนี้เป็นวันดีที่แบบเฮ้ยออกราคาดีกำไรดีแต่ว่ามันคงยังไม่ได้ทุกวันแต่ถามว่าถ้าเราอย่างเงี้ยไฟต่อเนี่ยอนาคตอีก 3-4 เดือนมันเป็นไปได้ไหมที่แบบกำไรวันหนึ่งเราได้เป็นพันเลยที่เราตั้งเป้ากันว่าจะได้ 30,000 คิดว่าได้เพราะพอออยเห็น 3,000 แล้วออยมองข้างหน้าแล้วว่าไปต่อได้แน่นอนแล้วก็ถึงแน่นอน 30,000 ออยมั่นใจมันวันนี้ความมั่นใจโอ๊ตประกาศออยก็แอบอายนิดนึงกลัวมั้ยแอบกลัวอะไรมันเป็นใจออยคุณออยต้องคิดมันเป็นเหมือนว่าเฮ้ยเราเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นอีกนะใช่ไหมมันอาจจะมีเพื่อนเราตามมาแต่คุณเราต้องคิดนะในกลุ่มเราไม่มีใครแบบส่วนใหญ่จะไม่มีใครมาแชร์หรอกว่าขายอะไรแต่ส่วนใหญ่อย่างคุณเจจะมาแชร์เทคนิคมากกว่าก็เป็นมารยาทเป็นอย่างนั้นถูกต้องแล้วแล้วก็ ใช้เทคนิคการแต่สินค้าเราไม่ต้องตัวใครตัวมันแหละใครจะไปเสิร์ชใครจะอยากขายอะไรคุณไปวิเคราะห์สินค้ามาละกันเพราะว่าเทคนิคคุณโอ๊ตสอนทั้งหมดอยู่แล้วทุกคนรู้เหมือนกันแหละว่าต้องทำคีย์เวิร์ดใช่แล้วก็ต้องอะไรนะต้องทำเสิร์ชคีย์เวิร์ดมาส่วนของคุณเจก็จะมาเทคนิคแบบหยิบนู่นหยิบนี่หรือแบบขายแบบเล็กๆน้อยๆหรืออะไรผสมของแกเทคนิคแบบการลงขายอะไรของแกผสมกันเขามีไอเดียให้โอเคเพราะไม่งั้นออยก็คงขายแค่ชิ้นหนึ่งกำไรออยคงจะแบบก็หลักร้อยเหมือนเดิมนี่เขาก็บอกว่าก็เพิ่มจำนวนเข้าไปสิอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นกำไรจะได้ตามอย่างนั้นเดี๋ยวจบแหละเพราะมันก็รบกวนคุณออยพักหนึ่งละบอกคนที่เขากำลังเริ่มทำ eBay หน่อยสิครับว่า eBay น่าทำยังไงอันเนี้ยเฉพาะคนจะเรียนไม่เรียนไม่สนนะแต่บอกคนที่กำลังสนใจทำ eBay ก่อนแล้วเดี๋ยวจะถามเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มคนเรียนของเราแต่เอาแบบว่าคนที่เข้าสนใจเฮ้ย eBay มันจะได้เหรอขายออนไลน์ eBay มันจะเป็นไปได้เหรอกับกำไรจาก eBay อะค่ะได้จริงรายได้อะได้จริงเราพิสูจน์มาแล้วว่าได้เนาะแล้วก็ส่วนความยั่งยืนหรือไม่มันขึ้นอยู่กับอนาคตมันสามารถโตให้ทำแบบคิดว่าถ้าเราวางแผนดีๆมันจะโตจนเป็นรายได้ที่ทำให้เราอยู่เมืองไทยได้ไหมโอ้ยดีมากเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องออกนอกบ้านนะแล้วไม่ต้องเสียค่ารถค่านั่นนู่นนี่อย่างกินข้าวว่าอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวด้วยของบางทีก็เป็นของที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไม่ก็สั่งมาเนาะอย่างมากก็ไปสนิทไทยที่คุณโอ๊ตบอกเหมือนกันอย่างมากก็ไปสนิทไทยออกนอกบ้านก็แค่นั้นเลยมันก็เหมือนอารมณ์เราไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยไหมแป๊บนึงใช่ใช่แป๊บนึงก็ไปสนิทไทยก็อยู่แถวตลาดอยู่แล้วไหมปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยแป๊บเดียวนะครับแล้วอย่างนั้นสำหรับคอร์สเรียนของโอ๊ตออนไลน์ถึงแม้คุณออยจะเรียนไปนานแล้วแต่ว่าแค่มาฟื้นแต่ประเด็นคอร์สเรียนเรามันไม่ได้มีแค่คอร์สเรียนเรามีการซัพพอร์ตเรามีกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเกิดเป็นเรียนกับโอ๊ตออนไลน์เนี่ยมันต่างจากแบบคุณถ้าคุณจะศึกษา eBay เองยังไงอ๋อค่ะจุดแข็งของการเรียนกับคุณโอ๊ตอะค่ะคือคุณโอ๊ตไม่ทิ้งลูกค้าเราอยู่กันมากี่ปีจนจำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับอ๋อนานมากออยตั้งแต่รามอินทราที่ออยไปหาคุณโอ๊ตกี่ปีได้ประมาณแล้วก็น่าจะมากกว่า5มากกว่า5ก็คือถ้ามีปัญหาอะไรสมมติอยากจะมาลงหรือฟื้นทักไลน์มาก็ตอบตลอดอ่ะใช่ใช่คุณโอ๊ตตอบตลอดแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วต่อมาและอย่างมีกลุ่มที่จะมีกลุ่มเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาแล้วก็ได้อยู่กับกลุ่มคนที่เขาทำอาชีพเดียวกันนะคะแล้วมันดียังไงกลุ่มในการที่จะผลักดันมันดียังไงก็สมาชิกอะค่ะจะช่วยเข้ามาตอบปัญหาบ้างถ้าเราไปเจอมาแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะขายเขาก็จะให้แนวคิดเพื่อนในกลุ่มแล้วคุณออยก็คอยซัพพอร์ตตลอดอีกประเด็นนึงนะคุณออยคิดนะสมมติมันมีใน A อยู่ในกลุ่มแล้วเขาแบบประกาศถามแล้วก็มีใน B ขึ้นมาตอบเราอยู่ข้างนอกเราไม่เคยเจอปัญหานี้แต่ถามว่าเราก็ได้ความรู้ได้ไหมได้แอบอ่านตลอดเราได้อยู่ในกลุ่มเราก็ได้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรประสบการณ์ของเขาหรือว่าข้อความผิดพลาดอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความรู้ของเราเพื่อจะไปต่อยอดและแก้ปัญหาของตัวเองถ้าหากเจอในอนาคตนะคะใช่คือออยโชคดีอย่างหนึ่งคือยังไม่เคยเจอเลยอย่างที่คุณโอ๊ตเคยบอกในวิดีโอนะว่าออยไม่เจอจริงแต่ไม่เจอก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนเขาเจอแล้วเขาคุยกันวิธีแก้ยังไงอนาคตถ้าแบบโซจริงๆเจอแล้วก็พอจะมีวิธีที่จะแก้ไขได้ใช่ใช่อ๋อเขาพอจะมีแนวทางหรือถ้าเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะป้องกันได้ก่อนนั่นหมายถึงว่าออยสามารถปิดปัญหาได้ก่อนที่จะทำแล้วย้อนกลับมาเรื่องแรกเลยที่อย่างน้อยกลุ่มของพวกเราอะครับมันคือเหมือนเรื่องแรงบันดาลใจที่โอ๊ตเปรียบว่าเฮ้ยเมื่อก่อนทำงานคนเดียวไม่มีเพื่อนแค่เราโพสต์ว่าเอ้ยวันนี้ฉันลงแล้วนะแล้วมีเพื่อนเข้ามาเหมือนสติกเกอร์ยกนิ้วแค่นี้มันดียังไงมันต่างยังไงกับแบบฉันโพสต์อยู่คนเดียวที่บ้านแบบไม่มีเพื่อนนะอ๋อเหงาค่ะ จะบอกว่าก่อนหน้านี้แบบเหงามากพอเราเหงาปุ๊บอะด้วยอารมณ์เราเหงาอะยอดเราจะเหงาไปด้วย อันนี้เขาคึกการยอดออยก็คึกออยบอกเลยแล้วบางทีอะสมมุตินะเราลงจริงอะแต่มันก็มีเพื่อนเหมือนแข่งกับเรารุ่นเดียวกันมาโพสต์พร้อมๆกันก็มีหรือแนวหน้าที่เขาเก่งกว่าเราบางคนอย่างคุณเปิ้ลอย่างเงี้ยมาทีนึงก็โอ้โหขายแบบโคตรแพงใช่ไหมคุณอุสมันนานๆเข้ามาทีแต่แบบพอเริ่มกลับมาเขาก็ขายดีเลยคุณเจก็แบบอันนี้ก็สายโหดบางวันมาทีนึงก็โหดมันทำให้แบบ ไฟเราเป็นไงมันเป็นแรงบันดาลใจค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นความคาดหวังแล้วมันรู้สึกว่าฉันก็ต้องได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบพยายามทำพยายามหาทั้งคีย์เวิร์ดทั้งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีโชว์บ้างเป็นอีโก้เนาะแต่ว่ามันผมว่ามันดีนะมันโชว์กันไปโชว์มาแล้วก็ยกนิ้วให้กันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนไฟท์กันแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็คือขายได้แล้วก็ได้ตังค์กันทุกคนใช่แล้วมันก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนน้องๆที่เขาเพิ่งเข้ามาเริ่มบางคนก็เพิ่งเข้ามาทำหรือบางคนอาจจะเรียนมานานแล้วแต่ไม่เริ่มสักทีนึงมันมีนะอย่างเงี้ยหลายๆคนเลยแต่ถ้าแบบมันเหมือนเห็นเพื่อนๆทำแล้วแบบผมก็จะถามไงบางคนก็ถามปีใหม่แล้วใครที่ตั้งใจอยากทำยังไงออยก็จะทำอ่ะตัว eBay ออยอยากทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาจริงๆเขาตั้งแต่เขาเริ่มมีเว็บไซต์โอ้ยถ้าเริ่มมีมัน20 กว่าปีแล้วนะก็ออยอยากดูมาตั้งนานเอาจริงๆคือเป็นแบบนั้นเลยก็คือแล้วกว่าจะเริ่มเรียนกับคุณโอก็คือออยต้องหาเวลาพอสมควรเลยนะเพราะออยต้องแบบตอนนั้นงานประจำมันก็หน่วงอยู่ใช่หน่วงมากอ่ะอย่างงั้นโอ๊ตไม่รบกวนแล้วนี่ดูเวลามา14 นาทีแล้วแต่ขอขายของของโอ๊ตหน่อยคุณออยบอกหน่อยว่าทำไมอะครับเหตุผลอะไรคืออ่ะบางคนเขาจะศึกษาเองก็ได้ไม่หาที่เรียนเลยก็ได้หรือถ้าเกิดคนจะหาที่เรียนทำไมต้องเรียนกับโอ๊ตออนไลน์สั้นๆคือในความคิดของออยเนาะต้องออยคิดว่าการมีคนที่เขาเคยทำมาก่อนมีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถในการสอนมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยออยควรจะเรียนกับเขาเพราะว่ามันคือทางลัดมันคือลิฟต์ออยที่ไม่ควรจะต้องมาแบบเสียพลังงานในการขึ้นบันไดเนอะถ้าออยมีทุนพอออยก็จะเรียนก็คือเอาง่ายๆก็คือแทนที่เราจะไปศึกษาเองบางทีเราอาจจะเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกมันทำให้เสียเวลาและบางทีการเลี้ยวผิดเสียเงินด้วยไหมเสียค่ะเสียด้วย แต่ตรงนี้ก็คือเอาทางลัดอ่ะฉันจ่ายเงินเรียนเลยให้เขาชี้เป้ามาเลยว่าฉันต้องไปทางนี้ใช่บังคับเลยว่าเสียตังค์ไม่ใช่แบบว่าไปศึกษาเองใช่ตอนแรกมันดูเหมือนฟรีแต่หลายๆครั้งอ่ะเชื่อว่ามันก็ต้องมีเสียเงินบ้างและบางทีไม่แน่ในหลายๆคนอาจจะเสียเงินเยอะกว่าเอาเงินมาลงเรียนไหมใช่เพราะการเรียนมันเหมือนซื้อประสบการณ์คนอื่นนะคุณโอ๊ตประสบการณ์เราก็มีใช่ทางรัฐตัวเลขเนาะทางรัฐมันมีต้นทุนแหละทุกอย่างมีต้นทุนใช่ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับจะขอเอาไปลงคลิปแต่ว่านี้โอ๊ตไอ้รูปไม่ได้เห็นหน้าคุณออยอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปลงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ